พาผ่องทิพาพรค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลามีคำสั่งขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงเป็นครั้งที่2โดยห้ามเข้าพื้นที่ชายหาดใน4อำเภอคืออำเภอเมืองสงขลาห้ามเข้าหาดชลาทัศน์ตั้งแต่โค้ง9เส้นถึงวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือสวน2ทะเลหาดสมิลาแหลมสนอ่อนสนามลานว่าวลานกิจกรรมสนาม37ภาษาสวนสาธารณะชุมชนแหล่งพระรามอำเภอสิงหานครห้ามเข้าหาดม่วงงามหาดจันทร์สว่างหาดแก้วจุลดิตและพื้นที่สาธารณะที่มีในเขตเทศบาลเมืองสิงหานครอำเภอควนเนียงห้ามเข้าหาดปากบางภูมิรวมถึงสวนสาธารณะบริเวณชายหาดหมู่3ตำบลรัตภูมิอำเภอควนเนียงและอำเภอบางกล่ำห้ามเข้าพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินางตุงนอกจากนี้ยังเน้นย้ำชายหาดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสิงหานครห้ามประชาชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาและชายหาดในอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำก็ห้ามรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรมตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19